มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญแมทธิวบทที่10ข้อที่7ถึงข้อที่15ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่าจงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วจงรักษาคนเจ็บไข้จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพจงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาดจงขับไล่ปีศาจให้ออกไปท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วยอย่าหาเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงใส่ในไทยเมื่อเดินทางอย่ามีย่ามอย่ามีเสื้อสองตัวอย่าสวมรองเท้าอย่าถือไม้เท้าเพราะคนงานย่อมมีสิทธิ์ได้รับอาหารอยู่แล้วเมื่อท่านเข้าไปในเมืองหรือหมู่บ้านจงดูว่าผู้ใดที่นั่นเป็นผู้เหมาะสมที่จะต้อนรับท่านแล้วจงพักอยู่กับเขาจนกว่าท่านจะจากไปเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นสมควรได้รับพรจงให้สันติสุขของท่านมาสู่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นไม่สมควรได้รับพรจงให้สันติสุขกลับมาหาท่านถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากบ้านหรือเมืองนั้นจงสลัดฝุ่นจากเท้าออกเสียด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในวันพิพากษาเมืองโสดมและเมืองโกโมราจะรับโทษเบากว่าโทษของเมืองนั้นคุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญแมทธิววันนี้ทำให้เรานึกถึงคนในยุคสมัยนั้นชาวยิวในยุคนั้นกำลังรอคอยพระผู้ไทยรอคอยพระผู้ไทยที่จะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ขึ้นพวกเขาคาดหมายอาณาจักรทางการเมืองและการทหารที่จะกอบกู้พวกเขาออกจากอำนาจการปกครองของโรมันในยุคนั้นวาดหวังว่าจะกลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์เหมือนในสมัยดาวิดและซาโลมอนแต่วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ได้ตรัสถึงอาณาจักรสวรรค์ปัจจุบันอาณาจักรนี้ยังอยู่ใกล้พระเยซูเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้ไทยทรงเริ่มอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้โดยเฉพาะในจิตใจของคริสเตียนผู้ติดตามพระองค์วันหนึ่งอาณาจักรนี้จะปรากฏเด่นชัดและความชั่วร้ายจะถูกทำลายไปตลอดจนคนทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงให้หลักการแก่เราเพื่อชี้นำแนวทางความประพฤติของพวกเขาในการรับใช้ผู้อื่นนั่นก็คือท่านทั้งหลายได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วยนั่นก็หมายความว่าได้รับมาเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆเพราะพระเจ้าพระองค์ทรงอวยพระพรเราอย่างล้นเหลือเราก็ควรที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นความรักวันเวลาทรัพย์สินสิ่งของ
โอกาสแก่ผู้อื่นให้อย่างใจกว้างวันนี้พระเยซูเจ้าก็ตรัสให้เราเอาใจใส่ดูแลผู้รับใช้ของพระองค์บรรดาอัครสาวกควรได้รับอาหารและที่พักเป็นการตอบแทนตอบแทนที่ท่านเหล่านั้นรับใช้ชีวิตฝ่ายจิตของเราบทโพธิสารวันนี้เชิญชวนเราหันมามองคนรอบข้างของเราใครเอาใจใส่ดูแลเราใครบ้างรับใช้พระเจ้าเพื่อเราเชิญชวนเราเอาใจใส่ดูแลความต้องการของศิษยาภิบาลประกาศกครูคำสอนผู้สอนซึ่งรับใช้พระเจ้าโดยรับใช้เราอย่าหาเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงใส่ในไทยเมื่อเดินทางอย่ามีย่ามอย่ามีเสื้อสองตัวอย่าสวมรองเท้าอย่าถือไม้เท้าเพราะคนงานย่อมมีสิทธิ์ได้รับอาหารอยู่แล้วอย่าถือไม้เท้าอย่าถือถุงย่ามสำรองอย่าสวมเสื้อสองตัวความหมายก็คือว่าให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ออกไปเตรียมความพร้อมที่จะทำหน้าที่และเดินทางโดยไม่มีวัตถุสิ่งของที่เกินความจำเป็นมาเป็นภาระเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นสมควรได้รับพรจงให้สันติสุขของท่านมาสู่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นไม่สมควรได้รับพรจงให้สันติสุขกลับมาหาท่านถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากบ้านหรือเมืองนั้นจงสลัดฝุ่นจากเท้าออกเสียด้วยในวันพิพากษาเมืองโสโดมและเมืองโกโมราจะรับโทษเบากว่าโทษของเมืองนั้นวันนี้พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาอัครสาวกให้สะบัดฝุ่นจากเท้าหากเรือนใดหรือเมืองใดไม่ต้อนรับพวกเขาเมื่อออกจากเมืองของชาวต่างชาติในยุคนั้นชาวยิวเคร่งมากครับมักจะสะบัดผงคลีจากเท้าสะบัดฝุ่นจากเท้าเพื่อแสดงตนว่านับแต่นี้แยกจากขนบธรรมเนียมของชาวต่างชาติแล้วเพราะฉะนั้นหากบรรดาอัครสาวกสะบัดฝุ่นจากเมืองยิวด้วยกันจากเท้าของตนนั่นก็หมายความว่าพวกเขานับตั้งแต่วันนั้นแยกตัวจากชาวยิวที่ไม่ยอมรับพระผู้ไทยอากัปกิริยาที่ทำเช่นนี้แสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่าพวกเขาตัดสินใจผิดนั่นก็หมายถึงว่าอาจจะไม่มีโอกาสตัดสินใจต้อนรับพระผู้ไทยอาจจะไม่มีโอกาสตัดสินใจต้อนรับพระคริสต์เจ้าอีกหากเราเพิกเฉยหรือละเลยการกระตุ้นเตือนของพระจิตเจ้าเราอาจไม่มีโอกาสอีกเลยถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากบ้านหรือเมืองนั้นจงสลัดฝุ่นจากเท้าออกเสียด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในวันพิพากษาเมืองโสโดมและเมืองโกโมราจะรับโทษเบากว่าโทษของเมืองนั้นพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ